ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาใช้บริการของห้องสมุดแห่งความสุขแห่งความบันเทิงที่นี่ได้อีกครั้งค่ะความเดิมตอนที่แล้วนะคะพลอยกับช้อยไปรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่8ที่เสด็จกลับประเทศไทยก่อนจะเสด็จไปศึกษาต่อต่างประเทศพลอยมีความสุขความอิ่มเอิบใจได้ไม่นานนะคะก็ได้ข่าวไม่สู้ดีว่าตาอ้นจะถูกส่งตัวไปอยู่ที่เกาะตะรูเตาทางปากใต้ขณะเดียวกันก็สังเกตเห็นว่าตาออดหมูนี้ดูครึมแล้วก็เงียบไม่ร่าเริงเหมือนก่อนพลอยจึงหาโอกาสถามตาออดในวันหนึ่งและตาออดก็ตอบว่าตาออดจะตอบว่าอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะแฟนๆของแม่พลอยแฟนๆของตาออดคงกำลังรออยู่ไปฟังคำตอบของตาออดพร้อมๆกันเลยค่ะเปล่าลูกไม่ได้เจ็บไข้เป็นอะไรเลยยังแข็งแรงดีและถ้าอย่างนั้นออดเป็นอะไรไปแม่เห็นออดซึมเหมือนกับมีทุกข์อะไรสักอย่างหรือว่าออดไปรักผู้หญิงเข้าที่ไหนถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็บอกให้แม่รู้เถิดแม่จะได้ไปจัดการให้จะเป็นใครก็ตามแม่ไม่ว่าทั้งนั้นตาออดหัวเราะขึ้นมาอย่างขบขันเหมือนที่เคยหัวเราะมาแต่ก่อนพุทโธคุณแม่ก็ถ้าลูกไปรักผู้หญิงที่ไหนจริงๆลูกจะปิดบังไว้ทำไมป่านนี้มีบอกให้คุณแม่รู้นานแล้วหรือลูกเกิดมาก็เคยรักผู้หญิงคนเดียวมองหาใครก็ยังไม่เห็นเท่าผู้หญิงคนนั้นสักทีใครกันลูกพลอยถามอย่างพาซื่อตาออดหัวเราะก่อนจะตอบว่าผู้หญิงคนนั้นเขาเรียกกันว่าคุณหญิงพลอยกำลังนั่งอยู่ตรงหน้าของลูกนี่แหละว่าแล้วตาออดก็เอาหน้าซบลงกับตักของพลอยแล้วก็พูดต่อไปว่าถึงแม้ว่าลูกจะไปรักใครที่ไหนจริงก็จะไม่มีปัญญาเลี้ยงดูเขาได้โตจนป่านนี้แล้วลูกก็ยังไม่พ้นอกแม่งานการก็ยังไม่มีจะทำคิดไปก็กลุ้มถ้าออดคิดหางานการทำเสียบ้างก็คงจะหายกลุ้มนะลูกแม่ก็เห็นว่ายังไม่สายเกินไปคนมีวิชาความรู้อย่างออดใครๆเขาก็ต้องการและถ้าจะหาการงานจริงๆก็คงจะหาได้หาน่ะคงจะหาได้หรอกแม่แต่คนอย่างออดจะไปอยู่ทำงานกับใครได้สักกี่วันเดี๋ยวเข้าไปแล้วทำประจบประแจงไม่เป็นหรือไปพูดจาอะไรไม่ถูกหูคนเข้าเขาไล่ออกมาจะยิ่งซ้ำร้ายไปกันใหญ่ออดก็ชอบตีตนไปก่อนไข้พี่น้องพวกพ้องของเราก็ยังมีถ้าออดอยากจะทำการงานให้เป็นหลักฐานทำไมไม่พูดจาปรึกษาหารือกันล่ะลูกแม่ก็ดีแต่พูดเรื่องพี่น้องพวกพ้องถ้าออดไม่มีพี่น้องออดอาจสบายใจกว่านี้มากออดจะมีความสุขที่สุดถ้าหากว่าคนในบ้านนี้มีแต่ออดอยู่กับแม่ด้วยกันเพียง2คนถ้าเป็นอย่างนั้นจริงออดจะอยู่ได้ไปจนตายโดยไม่มีความทุกข์ร้อนแล้วก็ไม่ต้องการอะไรอีกเลยแต่ที่ต้องกลุ้มใจอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เพราะพวกพ้องที่ต้องมารุมมาตุ้มกันอยู่ในบ้านนี้หรอกหรือเรื่องที่ตาออดพูดทำให้พลอยต้องสะดุ้งใจออดแม่ถามจริงๆเถอะมีใครทำอะไรให้ออดต้องน้อยเนื้อต่ำใจอย่างไรบ้างหรือเปล่าตาออดนิ่งอยู่นานที่จะมาทำอะไรตรงๆน่ะไม่มีหรอกแม่เพราะเขารู้ว่าลูกเป็นคนรักคนโปรดของแม่ใครๆเขาก็ต้องเกรงใจแต่มันก็มีบางเวลาที่เขาพูดจากันหรือมองดูลูกด้วยสายตาบางอย่างทำให้ลูกเข้าใจได้เองว่าเขาพากันเห็นว่าลูกเป็นคนหลักลอยเป็นคนไม่เอาฐานการงานไม่ทำดีแต่เกาะแม่กินไปวันๆหนึ่งจนแก่ไม่มีปัญญาจะทำมาหาเลี้ยงตัวได้เขามองลูกอย่างนี้ทุกวันจนลูกแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้วออดจะคิดไปเองกระมังลูกพี่น้องเขาก็ยังรักออดอยู่ทุกคนแม่ไม่เคยได้ยินใครเขาว่าอะไรเลยใครเขาจะมาว่าให้คุณแม่ได้ยินต่อหน้าคุณแม่เขาก็ว่าดีทั้งนั้นแต่รับหลังคุณแม่และต่อหน้าออดเขาก็เปลี่ยนไปอีกอย่างพอรับหลังออดเขาก็พูดกันได้เต็มที่ทีเดียวพูดกันจนเข้าหูออดขี้เกียจจะฟังซะอีกออดหมายถึงใครกันแน่ก็คุณทั้งหลายในบ้านนี้นั่นแหละคุณอั้นคุณประภัยคุณเสวีตลอดจนคุณทั้งหลายแหละ
ที่เป็นเพื่อนฝูงของท่านไปมาหาสู่กันอยู่ทุกวันพลอยฟังแล้วก็ถอนใจออดนี่เห็นจะไม่มีวันถูกกับคุณเสวีได้ออดควรจะคิดบ้างว่าถึงจะอย่างไรเขาก็ได้เข้ามาเป็นเขยบ้านนี้เราควรจะมีอัธยาศัยไมตรีเผื่อแผ่ต่อเขาก่อนนะลูกคุณแม่ก็ช่างไม่เห็นใจออดบ้างเลยถึงออดจะพยายามญาติดีกับเขาเพียงใดก็คงจะไม่สำเร็จเพราะว่าเขาไม่ชอบหน้าออดมาแล้วตั้งแต่ตอนแรกเรื่องที่ออดคอยหนุนท่านชายน้อยแล้วก็เป็นคนคนเดียวที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเขามาแต่แรกในบ้านนี้พลอยฟังแล้วก็รู้สึกหมดปัญญาไม่รู้ว่าจะพูดยังไงถูกนะคะก็เลยบอกตาออดว่าถ้าหากว่าออดเชื่อว่ามีคนเข้าดูถูกแล้วก็คอยนินทาว่าร้ายออดก็ต้องคิดแก้เอาที่ตัวเองถ้าเขาว่าเราไม่มีหลักฐานเราก็ต้องแก้ด้วยการทำตัวเป็นหลักฐานให้เขาเห็นเขาก็จะว่าเราไม่ได้งานราชการก็มีถมไปทำไมไม่คิดทำราชการออดจะทำเข้าไปได้ยังไงราชการสมัยนี้ในเมื่อออดไม่มีพวกพ้องที่ไหนสักคนมีแต่คนก็มองว่าออดเป็นน้องพี่อ้นเป็นคนที่น่าสงสัยไม่น่าไว้ใจพี่ชายเป็นกบฏติดคุกก็ไม่ยอมปล่อยให้อดตายยังคอยเยี่ยมเยียนส่งเสียอย่างนี้เขาถือว่าเป็นความผิดแม่ไม่รู้หรอกหรอทุนรอนเราก็พอมีนะออดถ้าออดไม่อยากทำราชการออดจะค้าขายก็ได้แม่ไม่ห้ามแม่จะหาทุนรอนให้เองคราวนี้ตาออดหัวเราะคนอย่างลูกจะไปค้าขายได้ยังไงคุณแม่เกิดมาก็ถูกเลี้ยงมาให้เป็นข้าราชการตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นใครต่อใครก็สอนให้คิดอ่านทำราชการจะได้เป็นเจ้าคนนายคนลูกจะออกไปค้าขายก็ไม่รู้จะไปจับต้นชนปลายที่ไหนถูกจะไปเริ่มเรียนเดี๋ยวนี้ก็คงจะแก่เกินไปซะแล้วฮ่าพูดกับออดแม่ต้องเหนื่อยใจทุกทีถ้าจะเถียงกันแม่ก็แพ้ออดวันหนึ่งค่ำแล้วถ้าอย่างนั้นแม่จะมาเถียงกับออดทำไมปล่อยให้ออดแก้ปัญหาเอาเองจะไม่ดีกว่าหรอแต่ถึงแม้ว่าพลอยจะรู้ว่าคำบอกเล่าของตาออดอาจเป็นไปด้วยอคติเพราะมีความคิดเห็นบางอย่างไม่ตรงกับตาอั้นไม่ถูกกับคุณเสวีแล้วก็ไม่พอใจในการที่ประภัยแต่งงานกับคุณเสวีก็ตามพลอยก็ยังอดไม่ได้ที่จะสังเกตท่าทีวาจาของตาอั้นคุณเสวีและประภัยที่มีต่อตาออดทั้งที่รู้อยู่ว่าถึงหากจะเป็นจริงตนก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะทำอะไรได้นอกจากทำไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าพลอยเป็นคนกลางเป็นผู้ใหญ่ถ้าเข้าข้างคนไหนหรือฝ่ายใดกลับจะยิ่งทำให้คนนั้นหรือว่าฝ่ายนั้นต้องเสียเปรียบความจริงพลอยก็ให้นึกสงสัยอยู่ครั้นๆว่าตาออดเก็บเอาเรื่องที่ตนยังไม่ได้ทำการงานเป็นหลักฐานมาวิตกกังวลจนกลายเป็นปมทำให้คิดไปว่าคนอื่นดูถูกเหยียดหยามนินทาว่าร้ายจนอาจจะเกินความเป็นจริงไปบ้างแต่พอพลอยได้มาสังเกตพฤติการต่างๆด้วยความสนใจมากกว่าแต่ก่อนพลอยก็กลับเห็นว่าที่ตาออดบ่นไว้ด้วยความน้อยใจนั้นควรมีมูลบ้างมิใช่ว่าตาออดจะเสกสรรขึ้นทั้งเรื่องคำพูดของประภัยบางครั้งที่พูดออกมาโดยไม่ตั้งใจก็ทำให้พลอยต้องคิดเช่นวันหนึ่งขณะที่คุยกันเรื่องคุณอุ่นพลอยก็พูดขึ้นว่าความจริงคุณป้าอุ่นเธอรักประภัยมากก่อนเธอจะตายเธอยังอุตส่าห์บอกแม่ว่าเป็นห่วงแต่ประภัยคนเดียวเธอห่วงภัยด้วยเรื่องอะไรหรือคุณแม่ก็นั่นน่ะสิแม่ก็บอกว่าประภัยมีเย่ามีเรือนเป็นหลักฐานแล้วไม่เห็นจะน่าห่วงแล้วก็ยังมีแม่อยู่อีกทั้งคนแล้วเธอว่าอย่างไรคุณแม่เธอก็เลยเห็นจริงแล้วก็บอกว่าที่นึกห่วงนั่นน่ะเป็นเพราะว่าเธอรักประภัยมากแต่อย่างเดียวเท่านั้นเองประภัยหัวเราะกิ๊กเพราะพอใจที่ได้เห็นว่ามีคนรักตนมากแม้คนที่รักนั้นจะตายไปแล้วและประภัยก็พูดต่อเป็นเชิงปรารภโดยไม่มีความหมายอะไรนักว่าเคราะห์ดีที่คุณป้าอุ่นไม่ได้ไปรักพี่ออสเข้าทำไมล่ะถ้าป้าอุ่นรักพี่ออสแล้วเห็นจะตายตาไม่หลับแน่เพราะว่าภัยเป็นผู้หญิงซะอีกภัยยังทำตัวให้เป็นหลักฐานได้แต่พี่ออสเป็นผู้ชายอกสามศอกยังไม่เห็นได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักครั้งเดียวประภัยอย่าประมาทออสให้มากนักนะถึงยังไงเขาก็เป็นพี่แล้วคนอย่างออสแม่รู้ดีว่าถ้าเขาลงปักใจทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จแล้วเมื่อไหร่ปักลงไปสักทีล่ะคะภัยเห็นมานานแล้ว
อยากรู้เหมือนกันว่าจะไปได้สักแค่ไหนทำไมพี่ออสไม่เหมือนพี่อั้นก็ไม่รู้เขาพี่น้องกันจะผิดอะไรกันนักหนาความจริงถ้าจะพูดถึงกำลังใจว่าจะทำอะไรทำได้ดีมีไหวพริบแล้วในบางเรื่องแม่เห็นว่าออสเขาดีกว่าซะอีกเวลาเข้าผู้เข้าคนแล้วออสก็ดีกว่ามากทีเดียวเพราะว่าช่างพูดช่างเจรจาแล้วก็จำคนได้เก่งส่วนอั้นก็เป็นคนเฉยๆไม่ค่อยทักทายกับใครคุณแม่ก็มัวแต่เข้าข้างพี่ออสอยู่นั่นเองเพราะอย่างนี้แหละพี่ออสถึงได้เหลิงถือว่าแม่รักจะทำอะไรก็ได้ตามใจอยู่เฉยๆไม่ต้องมีการงานเป็นหลักแหล่งก็ได้คุณเสวีเขายังบ่นกับภัยเลยว่าพี่ออสเนี่ยแปลกถ้าเป็นเขาอยู่เฉยๆไม่มีการงานทำเขากลุ้มใจตายเขาว่าคนอย่างพี่ออสไม่น่านับถือจะพูดจะจาอะไรก็เป็นเล่นไปหมดจะจับเอาความให้หนักแน่นเชื่อถือก็ไม่มีเขาว่าติดอยู่ที่เป็นพี่เมียไม่อย่างนั้นเขาก็คงจะไม่คบด้วยเยบภัยต่อไปนี้แม่ขอให้แกพูดจากับผัวแกเสียให้รู้เรื่องว่าเรื่องราวที่จะพูดกับเมียนั้นขอให้เป็นเรื่องของตัวสองคนผัวเมียอย่าไปก้าวก่ายถึงคนอื่นประเดี๋ยวก็พูดกันไปพูดกันมาคนละคำสองคำเกิดทะเลาะวิวาทขึ้นในบ้านเดียวกันฉันขี้เกียจต้องรกหูร้อนใจไปด้วยโธ่คุณแม่ก็คุณเสวีเขาไม่มีอะไรหรอกเขาพูดด้วยเจตนาดีจริงๆอยากให้พี่ออสได้ดีเท่านั้นเองภัยรู้ใจเขาดีกว่าใครทั้งหมดเมื่อรู้ใจผัวก็ควรจะรู้ใจแม่แล้วก็รู้ใจพี่ที่คลานตามออกมาด้วยแม่ไม่ชอบให้ลูกเต้าแตกร้าวกันแต่ตาออสบางทีก็เป็นคนเจ้าโมโหโทโสบทจะดีก็ดีไปแต่ถ้าใครพูดไม่ถูกหูก็เอะอะปึงปังไปได้มากๆประภัยต้องคอยระวังแล้วก็เตือนคุณเสวีให้ระวังปากระวังคอเขาซะบ้างเชื่อแม่เถอะถึงจะเจตนาดีอย่างไรมันก็ไม่ใช่เรื่องโตด้วยกันแล้วแม่เองถ้าไม่จำเป็นจริงๆยังไม่อยากจะว่ากล่าวใครเพราะถือเหตุว่าโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทุกคนแล้วนี่แหละประภัยหลบตาพลอยก่อนจะบอกว่าภัยก็บอกเขาไปแล้วเหมือนกันแต่เห็นเขาหวังดีต่อพี่ออสภัยก็เลยเล่าให้คุณแม่ฟังพลอยถอนใจใหญ่เมื่อประภัยลุกกลับไปที่เรือนเป็นอันว่าลับหลังตาออสนั้นมีคนอื่นเช่นคุณเสวีคนหนึ่งคืออย่างน้อยๆเนี่ยก็มีคนหนึ่งล่ะที่พูดตำหนิติเตียนตาออสบางทีถ้อยคำเหล่านี้อาจมากระทบถึงหูตาออสเข้าจึงทำให้เจ็บช้ำน้ำใจถึงกับหน้าไหม้ตาเกรียมอย่างที่พลอยได้เห็นส่วนตาอั้นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาเอ่ยถึงเรื่องตาออสขึ้นกับพลอยเองในวันหนึ่งตอนบ่ายวันนั้นตาอั้นมานั่งคุยด้วยแล้วก็บอกว่าคุณแม่เรื่องออสคุณแม่จะว่าอย่างไรตาออสไปทำอะไรเขาอีกล่ะอั้นไม่ใช่เพราะตาออสไปทำอะไรหรอกคุณแม่ปัญหาอยู่ที่ว่าตาออสไม่ทำอะไรเลยนอนกินอยู่เฉยๆจนน่ารำคาญแทนออสก็เป็นน้องของอั้นแท้ๆนะลูกอั้นเห็นดีอย่างไรทำไมไม่พูดกันเองตามประสาพี่น้องคุณแม่ก็รู้ดีว่าอั้นพูดกับเขาไม่ได้เขาไม่ฟังพออั้นจะพูดจริงๆเขาก็ชวนเป็นเล่นไปเสียหมดบางทีก็พูดยั่วโมโหจนอั้นไม่อยากจะพูดด้วยมีคุณแม่คนเดียวเท่านั้นที่จะพูดกับเขาได้แม่ถามจริงๆเถอะอั้นจะให้แม่ทำอย่างไรกับออสคุณแม่ก็ควรจะพูดบอกให้เขาหาการงานทำจะได้เป็นหลักเป็นฐานแม่ก็เคยพูดกับเขาแล้วเหมือนกันแล้วก็พูดมาหลายหนแล้วด้วยแต่เขาก็ยกเหตุติดขัดต่างๆจนแม่ไม่รู้จะเถียงกับเขาได้อย่างไรแต่มาคิดไปอีกทีตาออสก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครนักหนาตาออสอยู่กับบ้านก็ดีไปอย่างสำหรับแม่เพราะว่าแม่ก็ได้อาศัยใช้สอยไหว้วานเขาแม่เห็นว่ายังจะพอเลี้ยงลูกไว้กับบ้านไม่ต้องทำงานหากินเอาเองได้สักคนหนึ่งแม่ก็เลยนิ่งซะแล้วตาออสก็ไม่ได้ใช้จ่ายเงินทองหมดเปลืองอะไรนักหนาพลอยอธิบายให้ตาอั้นฟังอย่างยืดยาวทั้งที่รู้ว่าเหตุผลของตนนั้นคุณแม่ก็ดีแต่รักลูกอยากให้ลูกเป็นสุขสบายแต่คุณแม่ทำไมไม่คิดถึงความดีของลูกในเวลาข้างหน้าบ้างอย่างออสนั้นถ้าปล่อยให้อยู่เฉยๆไม่ทำการทำงานวิชาความรู้ที่ได้เสียเงินเสียเวลาไปร่ำเรียนมาก็จะเรื้อรังลงไปทุกวัน
นานเข้าก็จะเป็นคนหลักลอยใช้การอะไรไม่ได้พลอยใจหายเมื่อได้ยินคำพูดของตาอั้นเพราะน้ำเสียงที่พูดก็ดีความเห็นและเหตุผลที่แสดงออกมาก็ดีเหมือนกับที่คุณเปรมเคยพูดกับพลอยเมื่อก่อนที่จะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกไม่มีผิดและขณะที่นั่งฟังตาอั้นพูดอยู่นั้นเองตาออดก็เดินเบาๆเข้ามาในห้องโดยไม่รู้ตัวตาอั้นหยุดพูดลงทันทีที่เห็นตาออดเดินเข้ามาแต่ตาออดอาจจะจับคำพูดในตอนท้ายได้ว่ากำลังพูดอยู่ด้วยเรื่องของตนจึงพูดอย่างอารมณ์ดีว่ามีอะไรก็พูดไปเถิดพี่อั้นออดไม่ว่าหรอกพูดกันเสียต่อหน้าดีกว่าจะไปพูดลับหลังเอาละค่ะดูเหมือนว่าจะเปิดฉากการเจรจากันแล้วนะคะตาอั้นจะยอมพูดจาตรงๆกับตาออดต่อหน้าพลอยหรือไม่อดใจรออีกไม่กี่นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวมาฟังสี่แผ่นดินตอนที่65กันต่อค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะห้องสมุดหลังไมค์ค่ะตอนนี้ก็เหลืออีกไม่นานแล้วล่ะค่ะก็คงจะจบเรื่องคุณฟังที่ต้องการจะเสนอเรื่องใหม่ที่ให้ห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าก็สามารถที่จะเสนอได้นะคะคุยกันได้ผ่านทาง Facebook ของผู้จัดค่ะที่รัศมีมณีนิน RASAMEMANENIL นะคะเอาละตอนนี้เรามาฟังกันต่อเลยนะคะคุณผู้ฟังว่าตกลงตาอั้นกับตาออดนี่เขาจะทะเลาะกันไหมกับเรื่องที่ตาออดไม่ยอมทำงานแล้วตาอั้นก็มองตาออดไปในทางที่ไม่ค่อยดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะความขัดแย้งของพี่น้องจะจัดการได้หรือไม่โดยการพูดกันตรงๆฟังกันได้เลยนะคะกับตอนที่65ช่วงที่2ค่ะพี่ไม่ได้ว่าอะไรหรอกออดพี่เป็นห่วงออดเห็นไม่ทำการงานกลัววิชาจะเรื้อรังเสียหมดเท่านั้นเองวิชาของออดถ้ามันเรื้อรังได้มันก็คงจะเรื้อรังไปเสียนานแล้วพี่อั้นเพราะถึงว่าจะทำการงานได้ก็คงจะไม่ได้ใช้วิชาที่เรียนมาอยู่นั่นเองแต่นั่นก็ดูเหมือนจะเป็นเหตุหนึ่งที่ออดไม่ทำงานพูดกันดีๆเถิดออดอย่าเล่นสำนวนบัวหานให้มากนักเลยแม่ฟังไม่เข้าใจพี่อั้นเขาเพียงแต่บ่นอยากจะให้ออดได้ทำการงานเป็นหลักฐานเท่านั้นเองเขาเจตนาดีต่อออดหรอกไม่ได้ว่าอะไรออดก็ไม่ได้ว่าอะไรเหมือนกันคุณแม่กำลังอธิบายให้พี่อั้นเขาฟังเรื่องวิชาความรู้ว่ามันเรื้อรังได้หรือไม่พูดกันเป็นกิจจลักษณะเสียทีก็ดีเหมือนกันพี่ก็เห็นว่าออดอยู่เฉยๆมานานแล้วใครเขาไม่รู้จักออดเขาจะหาว่าขี้เกียจออดคิดหาการงานทำให้เป็นหลักแหล่งเสียทีจะไม่ดีกว่าเหรอก็ดีเหมือนกันแต่ออดตอบด้วยเสียงเรียบๆไม่มีสำนวนประชดประชันหรือพูดเล่นจนพลอยรู้สึกแปลกใจปัญหาขณะนี้อยู่ที่ว่าจะเริ่มทำงานที่ไหนดีถ้าออดตกลงทำงานแล้วก็จะเป็นปัญหาอะไรพี่ก็จะช่วยหาช่องทางให้เองแต่อันพูดอย่างดีใจพี่อันก็รู้แล้วไม่ใช่หรือว่าสมัยนี้ถ้าจะเข้าทำการงานก็ต้องมีพวกพ้องสมัยไหนก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละออสแต่ออสอย่าไปนึกวิตกเลยถึงจะต้องมีพวกพ้องจริงพวกพ้องของเราก็มีถมเถไปพอจะฝากออสให้เข้าอยู่ในตำแหน่งที่สมควรได้ไม่น้อยหน้าคนอื่นเขานอกจากตัวพี่เองแล้วก็ยังมีเสวีอีกคนนึงเขาคงยินดีช่วยเหลือเต็มที่เพราะว่าเขาก็เคยพูดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเสวีตาออดถามขึ้นเบาๆด้วยน้ำเสียงที่ทำให้พลอยไม่สบายใจนักก็เสวีเขาเข้ามาเป็นญาติสนิทกับเราอยู่ในบ้านมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันเต็มที่ออดจะสงสัยเลยตาอั้นพูดอย่างพาซื่อนะคะในขณะที่ตาออดบอกว่าออดก็ไม่ได้สงสัยอะไรเลยแล้วก็เพราะไม่มีความสงสัยอะไรนั่นล่ะออดถึงได้ไม่สบายใจนักออเชื่อว่าถ้าออดอยากเข้าทำงานพี่อั้นก็คงจะช่วยและคุณเสวีก็คงจะช่วย
แต่พี่อั้นลองคิดดูก็แล้วกันว่าออจะเข้าไปตีหน้ายังไงถูกคนในกรมกองเขาก็จะต้องพูดกันทั่วไปว่าคนคนนี้เข้ามาทำราชการได้เพราะเป็นน้องชายของพี่อั้นเพราะคุณเสวีช่วยแต่คนอื่นเขาจะพูดกันยังไงก็ช่างเถอะที่ออสกลัวที่สุดก็คือเสียงพูดที่จะเกิดขึ้นในบ้านนี้ทีหลังทั้งคุณเสวีและก็เมียเขาก็จะพูดได้เป็นเสียงเดียวกันว่าที่ออสมีการงานเป็นหลักแหล่งก็เพราะคุณเสวีช่วยเพราะคุณเสวีเขาปั้นมาออสถึงได้เป็นตัวถ้าเป็นลำพังพี่อั้นได้ช่วยคนเดียวออสก็ไม่ว่าอะไรแต่สำหรับคุณเสวีนั้นถึงเขาจะช่วยหรือไม่ช่วยเขาก็จะอ้างเอาได้เสมอและคนอื่นๆก็จะพากันเชื่อและในที่สุดออสก็จะมีเจ้าพระเดชนายพระคุณเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ฐานะของออสที่เคยอยู่อย่างเจ้าของบ้านก็จะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นคนอาศัยบารมีท่านอยู่แล้วออสจะไปทนไหวเหรอตาอั้นนั่งฟังตาออสพรรณนาความในใจอย่างสงบเมื่อตาออสพูดจบตาอั้นก็พูดขึ้นว่าที่ออสพูดมานั้นก็ถูกพี่ก็เห็นใจแต่ปัญหามันก็คงยังมีอยู่นั่นเองว่าเมื่อไหร่ออสจะเริ่มทำการทำงานเป็นหลักเป็นฐานสักทีเอางี้ก็แล้วกันให้คุณแม่เป็นคนตัดสินคุณแม่เห็นอย่างไรพลอยชะงักแล้วก็คิดอยู่ครู่หนึ่งแม่ก็เห็นอย่างที่พี่อั้นเขาพูดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะลูกในข้อที่ว่าออสควรจะหาการงานทำให้เป็นหลักเสียทีแต่เมื่อออสพูดมาตอนหลังแม่ก็เห็นใจพลอยพูดแล้วก็ชำเลืองมองไปทางตาอั้นส่วนตาอั้นก็ยิ้มพยักหน้าน้อยๆเป็นสัญญาณให้รู้ว่าพลอยพูดถูกแล้วตาออสนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ถอนใจใหญ่ถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันตกลงออสมองหาช่องทางที่จะทำงานเอาไว้แล้วเหมือนกันจริงๆเมื่อ 2-3 วันที่แล้วออสไปหาเพื่อนที่เคยเรียนหนังสือด้วยกันที่กระทรวงธรรมการไปลองปรึกษาเขาดูก็เห็นพอจะไปกับเขาได้ออสก็เลยยื่นไปสมัครแล้วอีกไม่นานก็คงจะได้เข้าทำงานเพียงได้เป็นวิสามัญโทในตอนแรกนี่ก็เห็นจะไม่ถึงกับขายหน้าวงตระกูลไม่ใช่หรือพี่อั้นตาอั้นหัวเราะชอบใจก่อนจะตอบน้องชายว่าดีที่สุดแล้วออสพี่เองก็เริ่มแค่นั้นเหมือนกันทำไมออสไม่บอกเราเสียตั้งแต่ตอนแรกเพียงเท่านี้พี่ก็พอใจไม่ต้องพูดอะไรกันมากตาอั้นลุกขึ้นเดินตรงไปที่ตาออสนะคะจับมือตาออสเขย่าแล้วก็บอกว่าออสเราดีใจด้วยจริงๆดีใจมากแล้วตาอั้นก็เดินยิ้มออกจากห้องไปอย่างพอใจตาออสมานั่งคุกเข่าลงข้างๆพลอยแล้วก็ถามเบาๆว่าทุนหัวของลูกพอใจหรือยังพลอยยกมือลูบหัวตาออสอย่างปราณีแล้วก็บอกว่าพอใจแล้วออสพอใจที่สุดต่อไปนี้ออสลูกของแม่จะได้มีการงานทำไม่มีใครดูถูกให้ต้องเสียใจได้แม่ก็อย่าเพิ่งแน่ใจนะคนเราถ้าอยากจะดูถูกกันก็หาเรื่องว่าไปได้ต่างๆต้องดูกันก่อนแต่คราวนี้อย่างน้อยออสก็ยังไม่ต้องเป็นลูกหนี้พระเดชพระคุณใครนอกจากทูลหัวของลูกคนเดียวแม่จะสงสัยอะไรอีกอย่างก็เมื่อออสไปเที่ยวหาการงานเอาเองจนได้มาแล้วทำไมเมื่อกี้ออสต้องพูดกับพี่อั้นเสียยืดยาวแม่ไม่เข้าใจเลยออสหัวเราะก่อนจะบอกว่าออสอยากพูดให้เขารู้ตัวกันเสียบ้างเท่านั้นว่าออสไม่ต้องการให้มีใครมาเป็นเจ้าพระเดชนายพระคุณของออสในบ้านนี้ทำไมออสสงสัยว่าพี่อั้นจะมาล้ำเลิกพระเดชพระคุณอย่างนั้นหรือเปล่าหรอกแม่สำหรับพี่อั้นไม่มีอะไรนักหนาบางเวลาพี่อั้นก็ซื่อเสียจนเซ่อปล่อยให้คนอื่นเขาจูงจมูกเล่นได้อย่างสบายเพราะเหตุนี้แหละออสถึงได้พูดให้พี่อั้นได้ยินเพราะคงจะไปพูดให้เข้าหูคนอื่นที่ออสอยากจะให้รู้เอาไว้พลอยรู้ดีทีเดียวว่าตาออสหมายถึงคุณเสวีและถ้าประภัยไม่ได้มาพูดเรื่องคุณเสวีวิจารณ์ตาออสเอาไว้ให้ได้ยินก่อนแล้วพลอยก็อาจจะตักเตือนตาออสมิให้คิดมากจนอาจเป็นอริบาดหมางกับญาติแต่เมื่อพลอยได้ยินคำพูดของคุณเสวีที่เกี่ยวกับตาออสจากปากประภัยเองพลอยก็ได้แต่พูดว่าก็แล้วไปแม่สงสัยอยากรู้นิดเดียวเท่านั้นเองแต่ออสได้การงานทำก็ดีแล้วแม่สบายใจด้วยมาก
ตาออสซบหน้าลงกับตักพลอยสบายใจจริงๆหรือแม่หรือพูดไปอย่างนั้นเองก็สบายใจจริงๆสิออสแม่ที่ไหนก็ต้องสบายใจเมื่อลูกได้ดีทำไมต้องถามก็ไม่รู้เพราะถ้าออสไปทำงานเสียทุกวันใครจะอยู่เป็นเพื่อนแม่ใครจะคอยมาชวนพูดชวนคุยให้หัวเราะมีทุกข์ขึ้นมาใครจะเป็นคนมาปลอบเจ็บไข้ใครจะวิ่งหาหมอมีธุระจะได้ใช้ใครวิ่งรับใช้ต่อไปออสก็จะเป็นข้าราชการใหญ่โตเหมือนพี่อั้นหรือว่าเหมือนคุณเสวีไม่ใช่ออสลูกแม่คนเก่ามีการงานทำแล้วก็ต้องเป็นห่วงราชการงานเมืองแม่จะได้ใครเอาไว้ใช้พลอยใจหายเมื่อได้ยินตาออสพูดเพราะว่าตาออสมาสะกิดความรู้สึกแท้จริงที่ฝังอยู่ในส่วนลึกของหัวใจแต่เมื่อเห็นตาออสพูดทีเล่นทีจริงพลอยก็แข็งใจตอบไปว่าแม่ก็ยังใช้แกนั่นแหละตาออสถึงจะไปทำราชการก็ใช่ว่าจะไปไกลอะไรนักหนาเช้าเย็นก็จะยังอยู่ที่บ้านแม่ก็จะต้องใช้แกได้อยู่นั่นเองตาออสซบหน้าอยู่อีกครู่หนึ่งก่อนจะปรารภขึ้นเบาๆว่าคนเรานี้ถ้าเกิดมาแล้วไม่ต้องโตเป็นผู้ใหญ่ได้ก็คงจะดีต่อจากนั้นไม่นานตาออสก็เริ่มไปทำราชการทุกวันเหมือนกับคนอื่นๆวันแรกที่ตาออสจะไปกระทรวงตาออสก็โผล่หน้าเข้ามายิ้มกับพลอยในห้องแล้วก็ร้องบอกว่าแม่คอยดูให้ดีนะวันนี้บอกคนทางบ้านด้วยว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าซักผ้าดีกว่าเดี๋ยวจะตากผ้าไม่แห้งทำไมหรือออสเอ้าก็วันนี้ออสจะเริ่มไปทำงานฝนท่าจะตกใหญ่กระมังตาออสร้องตอบมาจากข้างนอกแล้วก็วิ่งลงบันไดหายไปเรื่องตาออสเข้าทำงานทำให้พ่อเพิ่มตื่นเต้นไม่น้อยวันหนึ่งพ่อเพิ่มมาที่บ้านหลังจากตาออสเข้าทำงานแล้ว10กว่าวันเห็นตาออสนั่งกินของว่างตอนบ่ายที่พลอยหาไว้ให้เมื่อเสร็จจากงานแล้วก็มีพลอยนั่งอยู่ใกล้ๆพ่อเพิ่มก็ตรงเข้ามานั่งด้วยแล้วก็เอ่ยปากถามขึ้นทันทีว่าว่าไงพ่อออสเดี๋ยวนี้เขาทำราชการแล้วเมื่อไหร่จะเป็นใหญ่เป็นโตกับเขาบ้างพุทโธคุณลุงก็ออสเพิ่งเข้าทำได้10กว่าวันเท่านั้นเองจะเอาใหญ่โตรวดเร็วอะไรถึงเพียงนั้นเปล่าลุงถามไปอย่างนั้นเองอยากจะรู้ว่าพ่อออสเป็นยังไงบ้างเขาให้ทำอะไรที่กระทรวงและไหนๆจะถามทั้งทีก็ถือโอกาสถามให้เป็นสิริมงคลแต่ออสหันมายิ้มกับพลอยคุณแม่เห็นหรือยังพี่ป้าอาลุงของออสทุกคนช่างใจเร็วอยากจะให้ออสเป็นใหญ่เป็นโตกันทั้งนั้นออสก็ไม่รู้จะทำอย่างไรให้ทันใจท่านได้แล้วตาออสก็พูดกับพ่อเพิ่มต่อไปว่าผมก็ยังไม่รู้ดีว่าราชการนี่เขาทำยังไงกันแน่ผมไปทำงาน10วันแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่างเดียวเช้าขึ้นก็ไปนั่งที่โต๊ะรอให้งานมาถึงตัวแต่ก็ไม่เห็นมันจะมาสักทีเหงาเข้าก็ต้องหาหนังสือพิมพ์มาอ่านมีเท่าไหร่ก็อ่านไปจนหมดถึงแจ้งความก็ยังอ่านพอเที่ยงได้เวลาก็ออกไปกินข้าวกลางวันตกบ่ายโมงก็กลับมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไปอีกจนบ่าย4โมงแล้วก็กลับบ้าน10กว่าวันแล้วผมไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยเป็นความสัตย์จริงถ้าทำอย่างนี้เรื่อยๆไปเห็นจะหาดีได้ยากพ่อออสอย่าพึ่งประมาทลุงทำราชการมาก่อนได้เห็นมามากคนที่เขานั่งอ่านหนังสือพิมพ์เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยได้ดิบได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตไปแล้วหลายคนเหมือนกันขอให้ใจเย็นๆไว้เท่านั้นคนที่ชอบทำโน่นทำนี่ซะอีกมักจะผิดพลาดบ่อยๆเมื่อผิดแล้วก็เลยไม่ได้ดีส่วนคนที่นั่งเฉยๆไม่มีผิดถึงปีก็ได้ขึ้นเงินเดือนเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเพ้อตัวหน่อยเดียวเป็นใหญ่เป็นโตไปแล้วฤทธิ์พอนั่งซดน้ำชาอ่านหนังสือพิมพ์อยู่กับโต๊ะนั่นแหละอย่าไปประมาทตาออดหัวเราะชอบใจในคำพูดของลุงพลอยอดรนทนไม่ไหวนะคะก็เลยบอกว่าคุณหลวงนี่ช่างเอาอะไรมาสอนลูกหลานเกิดมาจนแก่ป่านนี้ฉันก็เพิ่งเคยได้ยินมีอย่างหรอขี้เกียจได้ดีแต่ออสก็ถูกใจหัวเราะร่วนไปเลยทีเดียวนะระวังให้ดีเถอะขืนเชื่อกันไปอีกสักหน่อยงามหน้าล่ะอ้าวจริงๆนะแม่พลอยอย่าทำมาดูฉันดีไปดูแต่เจ้าคุณของแม่พลอยสิเมื่อตอนที่ยังมีชีวิตอยู่
อยู่ในราชการท่านก็เป็นคนขยันขันแข็งทำงานได้ทุกอย่างจีปาถะวันหนึ่งก็ต้องหางานทำให้มันยุ่งไปหมดจนฉันเวียนหัวเสร็จแล้วก็ต้องออกจากงานมานั่งกอดเข่าอยู่ที่บ้านพาเอาฉันต้องกลุ้มใจไปด้วยเกือบแย่คุณหลวงไม่ต้องมาพูดหรอกนะคุณเปรมของฉันน่ะได้เป็นพระน้ำพระยาก็เพราะความภาคเพียรพยายามไม่ใช่เพราะความขี้เกียจก่อนนั่นนะสิไอ้ฉันน่ะมันคนขี้เกียจก็เลยดักดานอยู่แค่คุณหลวงแต่เดี๋ยวนี้เจ้าคุณของแม่พลอยไปอยู่ที่ไหนเล่าฉันซะอีกยังมานั่งยั่วโมโหแม่พลอยอยู่ได้ที่นี่คำพูดของพ่อเพิ่มทำให้พลอยคิดถึงคุณเปรมขึ้นมาครันๆพลอยปรารภขึ้นกับพ่อเพิ่มว่าจริงๆนะคุณหลวงคุณหลวงถามขึ้นมาตรงกับใจของฉันพอดีพลอยพูดพลางทอดสายตาออกไปข้างหน้าแล้วก็พูดช้าๆเหมือนกับรำพึงกับตัวเองว่าฉันนึกอยู่บ่อยๆว่าคุณเปรมของฉันอยู่ที่ไหนยิ่งเดี๋ยวนี้อายุมากเข้าลูกเต้าก็โตกระจัดกระจายกันไปฉันก็ยิ่งนึกถึงคุณเปรมบ่อยเข้าบางเวลาก็เห็นว่าคุณเปรมล้มหายตายจากไปนานนักหนาไม่มีอะไรเหลือที่จะยึดเหนี่ยวหรือว่าติดต่อถึงกันได้เลยเหมือนกับของเก่าผ้าเก่าที่ผุพังแล้วก็ยุ่ยไปเป็นฝุ่นเป็นละอองไม่มีอะไรเหลือเป็นรูปเป็นร่างที่จะจำได้หรือว่าจับต้องได้แต่บางเวลาแปลกแท้ๆทีเดียวบางเวลาฉันรู้สึกเหมือนว่าคุณเปรมยังอยู่เป็นคนเราดีๆนี่เองรู้สึกเหมือนกับคุณเปรมมานั่งอยู่ใกล้ๆจะพูดจาด้วยก็ได้จะทำอะไรก็คอยตักเตือนไม่ว่าจะไปไหนก็เหมือนกับคุณเปรมเดินตามไปติดๆคอยบอกให้ฉันทำโน่นทำนี่อย่างที่ถูกใจเธอคุณหลวงช่วยบอกฉันทีเถิดว่าคุณเปรมอยู่ที่ไหนติดตามเรื่องราวของพลอยและลูกๆได้ใหม่นะคะตอนหน้าค่ะสี่แผ่นดินตอนที่66วันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วนะคะขออนุญาตปิดห้องสมุดหลังใหม่ชั่วคราวก่อนจะมาพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง